ช่วงนี้คนไทยอ่ะสนใจแฟชั่นมากเราอ่ะก็เลยจะไปเดินพรมแดงที่เมืองคานไปดูชุด Mrs. Universe กับชุดสุวรรณเจดีย์ทั้งหมดนี้ในรายการสารสังเคราะห์คุณทานรายการสารสังเคราะห์สังเคราะห์ทุกข่าวสารเพื่อวัยรุ่นเรื่องที่ไม่รู้จะได้รู้เรื่องที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจมาบริโภคข่าวสารอย่างมีสติกับสารสังเคราะห์ผมปุ้ยสุขภัทรครับแอนแฟสหาทิพย์ค่ะพี่มาตาเชียร์แลนด์ค่ะพริ้งค่ะพริ้งกี้สาวิการูมูริก้าค่ะถุยวันนี้จะมาแนวพูดให้รู้เรื่องก่อนพูดให้รู้เรื่องวันนี้จะมาแนว professional ดูโปรมากดูโปรมากเป็นโปรคือแบบไอดอลคือแบบน้องไบรท์อะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นแบบน้องไบรท์คู่กับแบบว่าพี่ปุ้ยที่แบบว่าเป็นคนอ่านข่าวแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยไปยืนคู่กันตรงนั้นไปคู่กันเลยไปเบฟวันนี้ดูแบบดูเป็นผู้หญิงที่นั่งกินคัพเค้กขอให้ดูพร็อพก่อนให้ดูเอสเซสซอรี่พิงอยากจะพูดเป็นแบบม้าหมุนสีไม่ช่วยเมื่อ texture มันได้ทุกอย่างมันได้สีไม่ช่วยมาที่ยิมแปรก็พูดเขาว่า drop เป็นแบบเหมือนสาวที่อยากจะแบบเป็นสาวญี่ปุ่นวันนี้ไม่อะไรนะคำนั้นที่แกบอกอะไรนะเดบิวต์ไม่ได้เดบิวต์นะไม่ใกล้เคียงคำว่าเดบิวต์เลยขนาดใส่ผ้าสีแดงขนาดนี้ก็ไม่ได้เดบิวต์นะเหมือนคนเดินตาท้องถนนที่เอาคนนี้มาจัดรายการหน่อยละกันมาสัมภาษณ์หน่อยละกันก็เรียกมาอะไรส่วนพี่ปุ้ยนี่แหละนี่คือการแต่งตัวที่ถูกต้องดูเป็นอะไรครีเอทีฟดูครีเอทีฟดูแบบเท่ดูหล่อและดูน่าเชื่อถือไปในตัวแกมีความน่าเชื่อถือใช่ใช่คือแกกระดากบ้างไหมที่แบบเที่ยวชมตัวเองแบบเนี้ยไม่กระดากเพราะว่าเราไม่ได้ชมตัวเองคนที่ชมเราคือพริ้งคืออีกคนหนึ่งที่ชมเราแต่ว่ามันมีข่าวว่าสัปดาห์ที่แล้วเขาทำไว้ดีมากใช่ไหมเจ้ใช่ได้ข่าวว่าคิวต่ำอาทิตย์ที่แล้วที่คิวต่ำมาคือทำได้ดีมากขอบคุณนะที่มาแทนแต่หลังไม่ต้องแล้วล่ะเยี่ยมปุ๊บพูดออกรายการเลยรู้ไหมมาที่ข่าวดีกว่าก่อนจะหมดเบรกแรกนะคะข่าวแรกของเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่ได้ว่าน่ายินดีสำหรับพวกเราเป็นเรื่องของคนที่ต้องการที่แบบลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักนะคะกับนี่เลยสิ่งประดิษฐ์ใหม่จานเดี๋ยวยังไม่เปิดจานลดความอ้วนชอบคำว่าพวกเราเอออยู่ก็หาเพื่อนว่ะคนอื่นเขาพร้อมกันหมดพิงค์ยังผอมไม่มันก็เริ่มว่ะวันนี้เข้ามาแล้วชนลูกไม้แนบไม่ใส่กางเกงมาข้างในหรอกมาถึงดูอ้วนอ๋อผู้หญิงบ้าอะไรจะอ้วนน้ำตาคอตาแดงต่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับจานยังไงอ่ะซึ่งเป็นจานที่ได้ด้วยว่าเหมาะกับทุกคนค่ะนะคะเป็นจานลดความอ้วนที่มีรูนึกสภาพออกไหมจานที่เรากินอยู่ทุกวันแต่มีรูเฮ้ยแล้วมันจะใส่อาหารแล้วมันไม่ตกลงไปเหรอร่วงสิ่งที่มันไหลลงไปเนี่ยมันคือน้ำมันไงเจ้เป็นแค่น้ำมันที่ร่วงลงไปใช่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะที่เรียกว่า absorplate นะคะร่วมมือกับ BBDO Bangkok ผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นจานที่แบบว่ามีรูกว่าประมาณ500รูนี่ใช่ไหมเพราะว่าอาหารไทยพวกแบบอาหารผัดอาหารทอดอย่างเงี้ยจะมีน้ำมันเยอะซึ่งไอ้พวกรูหลุมพวกเนี้ยมันจะสามารถดูดน้ำมันลงไปได้ถึง7มิลลิลิตรหรือว่าประมาณ30แคลอรี่เพราะงั้นสนใจน่าสนใจโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยหรอกไหม30แคลอรี่แต่ว่าลดทุกวันอ่ะเยอะนะจริงจริงน่าสนใจมากนะคะซึ่งหลุมเนี่ยมันก็ถูกดีไซน์ให้ออกแบบมาในองศาแล้วก็ความลึกที่ทำให้น้ำมันเนี่ยไหลลงไปได้แล้วก็สามารถล้างได้ง่ายด้วยอ๋อคือมันสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้ใช่นะอ่ะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันค่ะนะคะช็อกเมื่อมีนะคะศพค่ะนะคะมาสแกนอยู่ที่สนามบินคือจะสแกนเวลาแบบว่าก่อนเข้าเครื่องที่แบบกระเป๋าอ่ะแบบเวลาจะสแกนเข้าเอ๊ะมีน้ำมีของเหลวหรือเปล่าแล้วคือเขาเอาศพเนี่ยมาวางเนี่ยเพื่อที่จะให้สแกนไม่อิ่วนี่พริ้งหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกหน้าเหมือนพริ้งหน้าเหมือนศพเนี่ยหรอไม่ต้องฆ่าตัวเองไม่รู้รู้สึกหน้าเหมือนตัวเองพริ้งหน้าเหมือนศพไม่เหมือนไม่พริ้งเอาพริ้งนะพริ้งคล้ายๆกันเลยพริ้งนะเรียกได้ว่านะคะผู้คนในท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์ทฟิลด์แจ็กสันแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกานะพากันแตกตื่นเลยทีเดียวค่ะนะคะเมื่อมีผู้โดยสารท่านหนึ่งนะคะพาศพเนี่ยนะคะ
ที่มีสภาพเน่าเปื่อยเละเฟะแล้วไม่เหม็นเนาะปากเลยไม่เหม็นเนาะจริงๆเป็นศพปลอมแล้วเขาเอาศพปลอมขึ้นมาทำไมจ๊ะไม่ใช่เขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพร็อพนะที่ใช้ในการประกอบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งโอทีผิวทามอะไรประมาณนี้เจ๋งเปล่าเรื่องนั้นเจ๋งไม่เจ๋งนะไม่เจ๋งเนาะมาจากภาพยนตร์เรื่อง Texas Chainsaw Massacre นะคะในปี2546คือเขาก็เนี่ยแหละจะเอาไปทำงงทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็น่าจะแพ็คมาให้ดีเนาะเขาคงกลัวแบบกลัวขุนพังเงี้ยเหรอหรือว่าเขาเป็นอีเวนต์หนังหรือเปล่าแล้วว่าหรือว่าต้องการจะสร้างกระแสหรือ PR เบาๆอะไรอย่างนี้หรือว่ามีภาค2อะไรอย่างเงี้ยมีเศษมีเศษไม่แน่ใจแต่พวกพี่คิดมากกันเกินไปป่ะคะเขาก็แค่ขนพร็อพจบพร็อพเหมือนศพมันก็ใส่กระเป๋าไม่ได้เนาะไม่เหมือนค่ะพิงบอกเองว่าเหมือนพิงทำให้ตลกอยากให้คนดูเฮฮาโอเคโอเคโอเคต่อมายังคงเป็นเรื่องช็อกช็อกอยู่เหมือนเคยนะคะค่ะยกเลิกยกเลิกเกมการแข่งขันนัดหนึ่งของพรีเมียร์ลีกอยู่ยกเลิกทำไมอ่ะช็อกเลยนะโอ้โหเป็นแฟนบอลแบบอินไปกับใครเหมือนยกเลิกคอนเสิร์ตก็อตเซเว่นขนาดนั้นเลยอ่ะใครมีบัตรก็อตเซเว่นขายในราคาไม่เกิน 3,000 บาทติดต่อมาเลยนะคะที่ Facebook รายการนะคะหรือ Facebook เว็บก็ได้แต่เรื่องที่พี่เล่ามันไม่ใช่เรื่องก็อตเซเว่นเรื่องของเกมการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกช็อกนะช็อกเลยนะช็อกเลยยกเลิกระหว่างแมนยูกับบอร์นมัธเพราะอะไรเพราะว่าเขาพบวัตถุต้องสงสัยหึมศพหรือเปล่าศพเมื่อกี้หรือเปล่าวัตถุต้องสงสัยเป็นระเบิดหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยยกเลิกเลยแมตช์นี้ที่สนามบอลเลยเหรอใช่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกนะครับนัดสุดท้ายนะครับระหว่างแมนยูกับบอร์นมัธนะครับแต่แล้วเนี่ยแมตช์นี้ต้องถูกยกเลิกไปนะครับเพราะว่าเขาสั่งคนคนดูเนี่ยอพยพออกนอกสนามทันทีออกไปเขาต้องพูดอังกฤษ get outDanger Watch out อะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าพบ I found something แบบไม่ดีอ่ะ bad very bad นะครับไม่บอกว่าคืออะไรไม่บอกว่าคืออะไรนะครับซึ่งเขาพบที่พายอยู่บนอัฐจันทร์เลยนะครับวัตถุต้องสงสัยนี้นะครับซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการยืนยันนะครับว่าวัตถุดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมค้นหาวัตถุระเบิดเท่านั้นสรุปแล้วคือของซ้อมวิเขาสงสารแฟนๆนะของจำลองแฟนๆอุตส่าห์แบบดันลืมเอาออกไปใช่เอ้ยอุตส่าห์คิวงานเฮ้ยเราอุตส่าห์ปฏิเสธงานแบบค่าตัวหลักแสนเพื่อมาดูแมตช์นี้แต่ปรากฏแมตช์นี้ยกเลิกแล้วบางคนต้องข้ามเมืองไปด้วยบางคนมาจากต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะครับก็โชคดีที่ไม่มีเหตุรุนแรงนะครับแต่ว่าก็เอาน่ะกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเรื่องฟุตบอลยังไม่จบมันจะเป็นเรื่องของที่สนามแข่งใช่ไหมดีแล้วข้ามที่สเปนบ้างนะคะสโมสรสเปนค่ะเปิดตัวชุดฟุตบอลอันนาโตมีเคยปกติอันนาโตมีก็คือแบบร่างกายของเราใช่แล้วใช่แล้วนะคะสโมสรคลับเดปอร์ติโวพาเลนเซียถ้าอ่านชื่อขออภัยนะคะประจำดิวิชั่นที่3ของสเปนค่ะเขาแบบว่าลอนช์ใหม่เลยยูนิฟอร์มใหม่ของทีมนะคะมีชื่อว่า Inside Outเป็นยังไงเหมือนภาพยนตร์กินแซวเป็นการนำสรีระของมนุษย์นี่เลยเห็นเป็นแบบโครงกระดูกเห็นกล้ามเนื้อเลยข้างในของเราเนี่ยโดยไม่มีผิวหนังหุ้มอ่ะอ๋อนำออกมาให้นักบอลใส่อย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นชุดสีแดงส่วนนายโกนายโกเขาเรียกว่านายประตูผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูหรือโกหรือโกคีเพอร์นายโกนะคะนายโกจะเป็นสีม่วงแต่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นกระดูกเป็นกล้ามเนื้อแบบม่วงใช่ซึ่งชุด Inside Out เนี่ยนะคะถูกผลิตโดยบริษัทอุปกรณ์กีฬาสัญชาติอิตาลีชื่อดังอย่างแคปป้านั่นเองนะคะก็จะเป็นการสกรีนนั่นแหละเป็นสกรีนแต่ถ้าเราเห็นแล้วเราอาจจะแบบว่าอุ๊ยน่ากลัวนะเห็นในรูปยังกลัวเลยอ่ะเลือดเป็นแบบไขมันคือเตะกันทีนี้แล้วมึนเลยนะเอ๊ะสรุปคุณไม่ตรงไหนคุณจะเต้นหรือใจเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ชุดง่ายชุดหมายถึงอ๋อนึกว่าน้องบอลอีกทีนึงเป็นเกย์แล้วเห็นกล้ามเนื้อคิดไปถึงนู่นก็เลยหัวใจเต้นอ๋อหัวใจเต้นหมายถึงว่ามันเห็นแบบมันไม่มีเนื้อหนาโครงสร้างเป็นอย่างงี้ไงแล้วก็จะกลัวนะคือชุดเนี่ยเป็นแค่เสื้อผ้าไงเบฟเขาไม่ได้มีภาพสามมิติหรือภาพเคลื่อนไหวไม่เวลามันวิ่งมันก็กลัวไงเข้าใจว่าพี่เบฟเป็นคนมีจินตนาการโอเคนั่นแหละรอดูแล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแอมแปร์มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนรวยๆแอมแปร์นะคะที่อยากจะใช้ชีวิตสมถะสักครู่เดียวค่ะมีจริงใช่ไหมคนแอมแปร์นั้นมีสิก็เกือบพวกคนพวกจะไม่อยู่กันต่อกันเลยค่ะสั่งคอเสียงชุ่มเฉ่งเลยทำไมจ
ีนอีกแล้วใช่ไหมใช่อ่ะจีนหรอจีนทำรวยอ่ะนะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะที่บ้านเกิดของแอมแปร์เองนะคะครับคือคงจริงเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นคงที่เขาเรียกว่าขยันมีฐานะใช่ไหมมีฐานะขยันขยันขังแข็งเว็บไซต์ปักกิ่งไทม์เฮ้ยมีปักกิ่งไทม์ปักกิ่งไทม์ชอบอ่ะเหมือนมีนิวยอร์กไทม์อันนี้ปักกิ่งไทม์นะคะได้นำเสนอข่าวของชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะในมณฑลซานตงประเทศจีนนะคะคือเป็นเรื่องที่ฮือฮามากว่าพ่อเขาเนี่ยนะคะขับรถ BMW สีขาวเปิดประทุนคันหรูค่ะมาจอดเลยแล้วไงแล้วทำอะไรเปิดประทุนด้วยแล้วก็เอาผักเนี่ยนะคะมาวางอยู่ตรงท้ายรถเปิดท้ายขายของเลยขายผักขายผักใช้รถหรูขายผักขายผักค่ะนะคะคือคนก็มาซื้อกันเต็มเลยนะเพราะว่าเขาขายในราคาที่ถูกกับรถคันหรูของเขาก็เอ๊ะหรอแล้วนางขโมยได้ไงคืออย่างนี้นางบอกว่านะคะคือนางไม่ได้ขโมยใครนะคะแล้วตัวเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านแบบธุรกิจชุดแต่งงานแบบธุรกิจแต่งงานอะไรงี้ส่วนผักที่เอามาขายก็คือว่าก็บ้านรวยไงมีพื้นที่ก็เลยทำสวนผักปลูกกินเองแล้วก็แบบกินเองแจกเองก็ไม่ไหวสุดท้ายก็เลยเอามาขายดูละกันอะไรเงี้ยคือผลผลิตมันเยอะเยอะมากราคาต้นหอมเนี่ยถูกมากประมาณ 1.5 หยวนหรือประมาณ8บาทต่อ1กิโลกรัม1กิโลคุณพระคือขายกิโลละ8บาทเนี่ยนะคะก็ทำให้หมด200กิโลกรัมภายในเวลาแบบไม่ถึงชั่วโมง200เดี๋ยวนะคือนางทำส่วนใหญ่ขนาดไหน200กิโลนี่ก็บ้านรวยป้ามีแบบ BM แล้วก็แบบมีพื้นที่เยอะก็เลยปลูกได้ทำอย่างอื่นไหมกับปลูกหอมเนี่ยเขาอาจจะแบบ enjoy ไงให้อยากจะมาแบบลองใช้ชีวิตแบบดมแบบต้นหอมดมผักแล้วแฮปปี้ชอบเห็นหอมแล้วแฮปปี้ต้นหอมต้นหอมตื่นมาเจอต้นหอมแล้วแบบมีความสุขกินเหมือนจักรแล้โอ๊ยไม่หรอกเราเป็นคนไม่กินต้นหอมหรอเป็นคนไม่กินใช่ไหมนะเขาบอกว่าหนุ่มรายนี้นะคะระบุด้วยนะคะว่าที่นำต้นหอมออกมาขายในราคาที่ถูกเนี่ยก็คือไม่ได้จะเอากำไรหรือว่าจะหวังสร้างกระแสแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอยากจะให้พืชผักดีๆที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยตั้งใจปลูกเนี่ยนะคะไม่ได้เน่าเสียไปอย่างไรความหมายพูดถึงเรื่องประเทศจีนค่ะโอกามีเกี่ยวกับเรื่องของประเทศจีนมีอะไรคือจีนเนี่ยเขาเปิดตัวลิฟต์ใต้ดินลิฟต์ใต้ดินฟังไม่รู้เรื่องลิฟอันเดอร์กราวด์ลิฟขอบคุณล่ามมาที่เลยพิจารณาตัวเองพอได้แล้วในการพูดปกติดีกว่านะครับสำนักข่าว CCTV ของจีนนะครับได้พาไปที่มณฑลเจ้อเจียงนะครับประเทศจีนนะครับที่นี่นะครับเปิดตัวลานจอดรถรูปแบบใหม่นะครับที่มีลักษณะของลิฟต์จอดรถใต้ดินลานจอดรถแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นลิฟต์จอดรถที่มีความลึกที่สุดในประเทศนะครับคือมีจำนวนชั้นถึง19ชั้นนะครับซึ่งรับรองรถได้ถึง114คันมันเป็นอะไรที่เหมาะกับประเทศจีนมากเพราะประเทศจีนไม่ค่อยมีที่ไงใช่เพราะเป็นอย่างนี้มันก็จะประหยัดพื้นที่แทนที่ต้องทำลานจอดรถใหญ่แล้วก็หรือว่าการแบบไปจอดอยู่ในซอกประตูบ้านอะไรอย่างหมดปัญหาไปไม่งดงามไม่ควรไม่ควรก็เลยอ่ะสร้างให้จอดใต้ดินเลยแต่เราสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยใต้ดินใช่ป่ะคะแล้วคือพอถ้าเกิดฉันจะมาเอารถแล้วอ่ะมันจะรันได้มันจะรันของมันได้สมมติถ้าเกิดเรามาถึงเงี้ยก็เขาก็จะให้แจ้งเบอร์รถของเราแล้วเดี๋ยวเขาจะไปรันมาจนรถเราเนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้มันเขาหมุนไปเรื่อยหมุนได้เหมือนเป็นชิงช้าสวรรค์ได้ไม่ต้องต่อคิวไม่ใช่ว่าแอมแปร์มานี่แอมแปร์ต้องรออย่างงี้ไม่ใช่โอเคเป็นฟันเฟืองอะไรอย่างนี้นะครับค่ะตามข้อมูลนะครับของปี2558นะครับระบุว่าเพื่อตอบสนองรถยนต์ที่มีจำนวนมากนะครับถึง 11.22 ล้านคันนะครับทรัพยากรที่ดินในตัวเมืองเนี่ยจึงถูกนำไปสร้างเป็นลานจอดรถจำนวนมากเลยนะครับเพราะรถเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ที่มันก็น้อยลงทุกทีนะครับเราเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนมาสร้างลิฟต์จอดรถนะครับจะช่วยให้การแบบว่าหาพื้นที่จอดรถเนี่ยมันแบบมีมากขึ้นแล้วแถมแบบไม่ต้องประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่อีกนะครับมาที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของศิลปะกันบ้างสวยๆสินๆต้องมาที่เบฟเลยนะคะกับนิทรรศการศิลปะนิพนธ์วายสาววายแบบเบฟปะหรอ no อย่าบอกเขาสิวายแบบตัววายอ่ะนะคะซึ่งเป็นการแสดงผลงานศิลปะนะคะของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ม.กรุงเทพนั่นเองนะคะในเทศกาลนะคะจะเป็นส่วนผสมของการสร้างสรรค์นะคะในรูปแบบของผลงานศิลปะซึ่งสะท้อนศักยภาพแล้วก็เจตนาในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองโดยจะมุ่งเลยนะมุ่งไปสู่ความเป็นสากล
ในรูปแบบของศิลปะร่วมสมัยนะคะค่ะซึ่งก็ยังสะท้อนความเชื่อที่ว่าศิลปะเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กับผู้ชมและก็สาธารณะเสมอค่ะนะถึงแม้ว่าจะไม่มีค่าเฉพาะที่ตายตัวในศิลปะเช่นเดียวกันกับตัววายนั่นเองเหมือนคือตัววายในสมการของคณิตศาสตร์ใช่ไหมใช่คืออันนี้เขาแบบเหมือนแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกคือในแง่ของคณิตศาสตร์คือเป็นแบบอย่างที่เจ้บอกเป็นค่าสมการหรือว่าวายอาจจะเป็นทางแยกที่มาบรรจบกันตรงกลางก็ได้มารวมกันหลายข้อหมายที่มีดีอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าลิพี่แอมแปลแบบเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เล่ไม่ฉันต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่คิวต่ำมาสั่นสะเทือนมากสำหรับวงการเก้าอี้ของดิฉันนางทำให้เก้าอี้ของฉันสั่นสะเทือนรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าพิธีกรที่มีความรู้ก็ดีเหมือนกันล่ะไม่พูดออกมาไม่พูดออกมารู้สึกอยู่ในใจเก็บเอาไว้พอแนะนำอย่าแนะนำไม่ดีไม่ดีซึ่งใครอยากจะไปเสพงานศิลป์ดีๆแบบนี้นะคะไปได้เลยวันนี้จนถึง28พฤษภาคมนะที่ Hop Art นะคะ Residency Bangkok นั่นเองครับผมไปดูกันไปดูกันน่าสนใจนะคะมีคนนึงที่เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กับนิทรรศการนี้เลยอุดหูค่ะอุดหูคือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีเสียงสูงแหลมเล็กเหมือนนกเขาจะนกมั้ยนกพญานกเลยใช่มั้ยพญานกนกก็คือนกไปยืนนกกันค่ะน้อยคอยบินสู่เวหาปังๆผู้แทนเราของการประชาธิปไตยชั่วสปีดนิวคอร์เริ่มวันนี้ข่าวแรกเลยนะคะข่าวแรกค่ะปูปายานะคะที่หน้าตาแคร์แบนนะคะเลิกแล้วค่ะเลิกกับนนท์วิเศษค่ะแล้วปิดฉากนะปิดฉากละ5ปีค่ะสาเหตุเพราะไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะจูเลียโรเบิร์ตนะคะที่หน้าตาแคร์แบนเช่นกันค่ะทำไมคะอินนี่สุดๆค่ะทิ้งส้นสูงนะคะเดินพรมแดงเมืองคานด้วยเท้าเปล่าค่ะและก้าวไปมิวสิกวิดีโอเพลง Fly แปลว่าอะไรคะ Fly แปลว่าบินนั่นเองนะคะเพลงที่เธอแต่งเองค่ะในฐานะนักร้องเดี่ยวนะคะหลังจากที่เธอออกจากวงเกิร์ลเจเนอเรชั่นนั่นเองค่ะเพลง13นะคะ13รู้จักอะไรคะเกมตึ๊ดนะคะเกิดอะไรขึ้นเกมตอบบอกในตำนานค่ะจะถูกสร้างเป็นหนังแนวไซไฟและทึ่งขวัญแห่งยุคทำเป็นไตรภาคนะคะด้วยทุนสร้างถึง80ล้านเหรียญค่ะต่อมาค่ะมาไว้ตรงนะคะตำรวจชาวจีนนะคะทำสถิติเพลงค่ะเพลงต่อเนื่องนานที่สุดในโลกนะ8ชั่วโมง1นาทีกับอีก1วินาทีค่ะขนส่งแกร็บไบอูเบอร์มอเตอร์นะคะสั่งให้ยุตินะคะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันค่ะสั่งปิดที่ไหนคะเจ็บขาเกาะตาชัยค่ะเพื่อนผู้ประกาศรังนะคะชายหาดไม่มีกำหนดค่าสูงสุด2ปีค่ะมาเวลค่ะฉลองครบ8ปีเงินนะคะที่ทำเงินได้ทั้งหมด10,000ล้านบาทค่ะจิ๊บคือจะเป็นใครไปไม่ได้แกแต่ว่านกมันมารายแครีเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่สามารถพูดกับนกได้รู้เรื่องนี้ปะจริงเหรอเพราะว่าเขาบอกว่ามารายแครีมีเสียงที่สูงจนถึงแบบว่าเป็นสัญญาณของเสียงนกอะเป็นแบบคลื่นเสียงเดียวกับนกแล้วเขาสื่อสารก็ได้ขนาดนั้นเลยเหรอแบบกับมารายแครีคุยกับนกมารายแครีทำท่านั้นเลยนั่งคุยกับหงส์โยกมารายแครีอาจจะเป็นแบบว่านกสวยๆนกนางนวลนกแบบทำให้เบิร์ดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแอมแปร์พี่แอมแปร์แบบนกกระจอกเป็นแบบนกแบบไม่มีอ่ะนกแสบนกแสบเลวมากแกซึ่งไม่กันเมื่อกี้พี่ไปอ่านข่าวเรื่องคุณโน้ตกับคุณปูปัญญาเรื่องแอร์คือฮิงรู้สึกเศร้าใจพี่ปูนี่ไอดอลพริงเลยยังไงก็ตามแต่คือถ้าไม่ใช่ปูปัญญาก็ต้องเป็นเพลงแล้วใช่ไหมจะไปเสียบจะลองดูว่านี่คุณโน้ตแซบไปแล้วนะยังพริ้งแหละถึงจะเอาคุณอยู่โน้ตวิเศษต้องเป็นพริ้งเท่านั้นถึงจะเอาอยู่แกก็จะได้เป็นแบบพี่น้องสะใภ้กับคุณชมพู่จะเชิดแล้วก็ไปเดินเฉยๆหยุดตามเทศกาลแบบพรมแดงต่างๆหยุดอยู่ที่ตรงนี้หยุดเอาไว้สำหรับเรื่องนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวแอมแปร์จะพาไปเที่ยวที่เมืองคานกันแต่เดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอไอทีก่อนคนนี้ขึ้นคานไปดูเจอเราอุ้ยคานเหรอสวัสดีค่ะทุกคน Hello มาเจอกับแอนอีกแล้วนะคะในช่วง IT แบบนี้นะจ๊ะแล้ววันนี้ค่ะจะบอกว่ามาในธีมที่แบบว่าสดใสน่ารักฟุ้งฟิ้งหวานๆด้วยเหมาะกับสาวหวานอย่างเรานะคะชมพูฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ค่ะแอนก็มี IT มาอัปเดตอีกเช่นเคยค่ะเราจะบอกว่าเป็นเรื่องราวใหม่ๆด้วยไม่ใช่ใหม่ดาวิกานะคะไม่ใช่คนละเรื่องกันเราอัปเดตข่าว IT นะคะไม่ใช่ข่าวบันเทิงไปที่เรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเรื่องแรกสำหรับข่าว IT วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทวิสเตอร์ค่ะจริงๆก็เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้เนาะทำท่านี้อะไรเกี่ยวกับทวิสเตอร์ค่ะจะบอกว่าตอนนี้ค่ะทวิสเตอร์เขาได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อะไรยังไงแต่รู้ว่าเจ๋งขึ้นทวิตเตอร์กำลังจะเลิกนับรูปภาพและลิงก์รวมในข้อจำกัด140ตัวอักษรแล้วจ้าทำให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์เนี่ยสามารถพิมพ์ทวีตข้อความได้แบบยาวขึ้นถึง140ตัวอักษรเต็มแม้จะแนบรูปภาพหรือว่าลิงก์ไปด้วยก็ตามซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเรามีการแนบรูปภาพหรือว่าลิงก์ไปด้วยก็จะถูกนับเป็น 23-24 ตัวอักษรเลยทีเดียวนะโอ้โหสบายเลยค่ะใครที่ชอบเป็นคนที่ชอบพูดชอบพิมพ์อะไรเยอะๆชอบเรียกได้ว่าเป็นคนเยอะอะไรเงี้ยแอนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนเยอะนะต่อไปค่ะสบายแล้วนะจ๊ะแนบรูปแนบไฟล์อะไรไปเขาไม่นับรวมแล้วทวิสต์ไปเลย140ตัวอักษรเต็มๆเรียงความกันไปเลยอ่ะนะจ๊ะยังไงก็ไปลองเช็คกันดูนะคะเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องอะไรใหม่ๆอีกเช่นเคยนะจ๊ะเป็นเกี่ยวกับ IT ของ Google นั่นเองค่ะ Google ค่ะตอนนี้เขาได้มีการเพิ่มอีโมจิตัวใหม่ขึ้นมาจากตัวเก่าเนี่ยที่เคยมีแบบเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเป็นอีโมจิผู้หญิงมีเจ้าสาวมีใครบ้างล่ะมีนักบอลเล่อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ค่ะจะบอกว่าเพิ่มใหม่แล้วนะจ๊ะเยอะมากด้วยหลายตัวด้วยมีอะไรบ้างไปดูสิGoogle ได้ออกแบบอิโมจิรูปผู้หญิงใน13สายอาชีพค่ะซึ่งมีตั้งแต่อาชีพนักธุรกิจหมอพยาบาลนักวิทยาศาสตร์บัณฑิตช่างวิศวกรอาจารย์ชาวนาแม่ครัวพนักงานโรงงานและนักดนตรีซึ่งทั้งหมดเป็นเพศหญิงนะจ๊ะเพื่อแสดงถึงมาตรฐานและความเท่าเทียมกันทางเพศในแต่ละสายอาชีพต่างๆพร้อมทั้งยังออกแบบให้ดูมีมิติและทันสมัยมากขึ้นอีกด้วยเจ๋งโป๊ะเจ๋งไหมล่ะคะบอกแล้วเพิ่มมาเยอะมากแต่ตอนนี้ค่ะต้องรอการได้รับอนุมัติจากองค์กรพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐานอักษรดิจิตอลสากลก่อนนะจ๊ะถึงจะสามารถใช้ได้ซึ่งก็น่าจะได้ใช้ประมาณเดือนมิถุนา2017นี้ค่ะยังไงก็อุ๊ยแป๊บเดียวเองใกล้ๆแล้วนะรอดูกันนะจ๊ะใครชอบสายอาชีพไหนนะจ๊ะไปเลือกใช้กันได้เลยความเท่าเทียมของผู้หญิงเนาะก็ดีเนาะเขาก็มีการสร้างครีเอทอะไรใหม่ๆออกมาตลอดนะคะเจ๋งๆค่ะดีมากนะคะแอนจะเป็นคนหนึ่งที่ไปรอใช้นะจ๊ะเอาละค่ะเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเป็นเรื่องของความเก่งและเป็นเรื่องของความเชื่อสิมาสจันพูดแล้วก็ขนลุกเรื่องนี้นะคะเป็นการค้นพบเมืองใหม่ค่ะโดยกูเกิลเอิร์ธด้วยธรรมดาวิลเลียมการ์โดลี่วัยรุ่นชาวแคนาดาที่มีอายุเพียง15ปีเท่านั้นค่ะเขาสนใจเรื่องราวของอาณาจักรมายันที่สูญหายไปในอดีตตั้งแต่ 4,600 ปีก่อนค่ะจึงได้ทำการศึกษาและค้นพบว่าเมืองของอาณาจักรมายันน่าจะมี23แห่งแต่ที่ถูกค้นพบแล้วมีเพียง22แห่งเท่านั้นเขาจึงสันนิษฐานตำแหน่งของเมืองที่หายไปและใช้ Google Earth ในการสำรวจค่ะและผลก็ปรากฏว่าเขาเจอพื้นที่ที่ดูแปลกตาจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเขียนเป็นรายงานส่งไปให้ Canadian Space Agency และสมมุติฐานนี้ก็น่าจะถูกต้องซะด้วยตอนนี้จึงกำลังวางแผนที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้วจ้าเก่งมากอายุ15เองอู้ตายแล้ว15นี่ยังใส่กระโปรงสั้นๆแล้วก็แบบซ้อมมอเตอร์ไซค์อยู่เลยอ่ะแอนอ่ะมันเก่งมากนะคะเขามีความสนใจในเรื่องชนเผ่ามายันจนแบบว่าไปค้นพบถึงขนาดนี้เลยอ่ะจริงๆนี่อายุขนาดนี้ยังไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมคะคุณเอิร์นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถือว่าละเอียดเหมือนกันนะได้ค้นพบด้วยอ่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะไอทีของเราเนี่ยครบถ้วนแล้วนะจ๊ะแต่ Google Trends ยังอยู่ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะวิธีการ3อะไรแบบเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่อันดับ3ดีกว่าค่ะอันดับ3ของเราค่ะอะไรคะไม่ใช่ท่านเนี่ยปิงปองอันนี้คือวอลเลย์บอลค่ะอันดับ3ค่ะตกไปอยู่ที่คำว่าวอลเลย์บอลไทยนั่นเองค่ะโอ้โหเป็นไงล่ะดูหุ่นแอนดี้แอนก็เคยเป็นนักวอลเลย์บอลนะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเขามีการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกนั่นเองค่ะวอลเลย์นะเป็นไงวอลเลย์หญิงไทยเราไม่ธรรมดาก็รู้กันอยู่แข่งอยู่หลายแมตช์นะคะผลแพ้ชนะเป็นยังไงคนก็เลยไปเซิร์ชดูกันมากมายนะจ๊ะไปให้กำลังใจหญิงไทยกันหูยตบกันแอนนี่ดูแบบตบกันเรียกได้ว่าเอาง่ายๆถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นเนี่ยเจอพวกพี่พวกนี้ไปเนี่ยยอมเลยอ่ะอันดับ2ค่ะตกไปอยู่ที่คำว่า
เซ็กซี่แพนเค้กนั่นเองค่ะเคยได้ดูกันไหมคะคุณแพนเค้กเด็ดไอดอลชื่อดังที่แบบว่าชอบถ่ายรูปตรงกลางทุ่งนาอะไรอย่างนี้ก็สร้างสีสันให้พวกเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณแพนเค้กนี่ก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะยังไงเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแพนเค้กแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะไปกันที่อันดับหนึ่งค่ะเจอกันตลอดเจอกันเรื่อยๆหวยนั่นเองนะคะอันดับหนึ่งของเราค่ะมาอีกแล้วค่ะยังเคยค่ะคงไม่ต้องบอกอะไรกันมากมายนะจ๊ะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีหวยออกอะเนาะจริงๆนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแองเกือบซื้อเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะออก74หรือเปล่าหรืออะไรนี่แหละแองก็แบบเกือบแล้วเกือบซื้อจริงๆโหไม่งั้นเนี่ยพูดเลยว่ารวยรวยมากด้วยจะเป็นชื่ออันดับหนึ่งจะเป็นแอนภาวินีแทนคำว่าหวยนะคะอ่ะเพื่อเจอกันต่อไปนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ค่ะกับช่วง IT แบบนี้กับแอนคนนี้นะแอนจะสวยขึ้นทุกๆวันและข่าว IT จะอัปเดตทุกๆวันค่ะแอนจะเป็นนางฟ้า IT คนใหม่บ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย กลับมาอยู่ต่อกับรายการสามสังเคราะห์ไม่มีใครพูดเลยเหรอไอ้เหมือนไม่ได้พูดกับเบลแล้วอู้อ่ะเพราะว่าจะฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสตอนนี้ก็โมซาเลฟูบงชูจะทำอะไรทำอะไรอ่ะอยากเป็นแฟชั่นไอคอนบ้างจะดูเหมาะดูเหมาะจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วที่คาดหัวที่ใส่อยู่ตอนนี้ดูเหมาะจากที่เปิดมาแล้วเหมือนคนเดินถนนที่อ้างเธอเป็นพิธีกรหน่อยวันนี้แบบพิธีกรเขาขาดเธอมาเป็นหน่อยก็แล้วก็มาเป็นเลยเออได้เลยค่ะได้ดูดีเออทำไมต้องทำขนาดนี้ล่ะคุณพรมแดงนั่นเองใช่แล้วพรมแดงที่เมืองคานส์นะคะที่โอ้โหคือฮามากเคยไปไหมคานอ่ะเจ๊ทำไมหรอทำไมอ่ะไม่ไม่ไหวเบมมันยังอีกนานเว้ยยังไม่ใกล้คำว่าคานกำลังออนโปรเซสอยู่ในการที่แบบไม่ต้องไหวแบบนี้ต้องไหวแบบนี้อยู่บนคานผู้ชายก็ถือว่าขึ้นคานไหมได้เลยไม่เห็นมีผู้ชายขึ้นคานเลยไม่จริงหรอไม่น่าบอกไปเมืองคานเพราะว่าเดี๋ยวคงแบบต้องไปเล่นหนังที่ไปเมืองคานอะไรอย่างนี้ไปเอาข้ามไปเลยเออข้ามไปเลยโอเคแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเบมไปเดินพรมแดงได้นะจริงหรอพี่เบมดูแพงอย่ามองมันดิทำไมถึงพูดเรื่องเมืองคานโอ้โหเรียกว่าฮือฮากันมากแฟชั่นต่างๆที่หลุดออกมาให้เขาได้เสพกันนะคะโดยคนนี้เลยไม่พูดถึงไม่ได้คุณชมพู่อารยาค่ะนะโอ้โหเรียกว่าเป็น4ชุดที่แบบปังมากปังทุกชุดเนอะปังมากๆจริงๆตั้งแต่ชุดแรกที่แบบชุดสีชมพูหวานๆที่มันแบบพุ่มๆแล้วที่มีคนเอาเข้าเก็บกุ้งมารอเรียนมากเลยนะเมื่อนมากอ่ะหรือชุดที่2ชุดที่เป็นกระแสมากชุดที่แบบว่าเซ็กซี่มีแบบว่ามีดราม่าอะไรนี่นะแล้วก็ชุดที่3จะเป็นแนวแบบว่าสวยหวานค่ะสวยมากแต่เราชอบการแต่งหน้าของชุดที่3มากเลยเอาหรอชุดที่3คือแบบว่าแบบคือตาดำๆแบบสปอกกี้อะไรอย่างงี้ดูอินเตอร์ทุกลุคไม่ถ้าเอาแค่ส่วนเนี้ยพี่เบ็ดมีความคล้ายพี่ชมพู่นะยังไงส่วนเนี้ยตาอีกเดียวเลยเหรอส่วนนี้เลยคิ้วกับตาเปิดออกมาแล้วบู๊เบฟก็เป็นเบฟเกลียดอ่ะนะฉันชอบชุดสุดท้ายที่เป็นสีดำเขาบอกชุดสุดท้ายเป็นแบบว่าเซ็กซี่ที่เล่นมันเป็นแบบเงาๆด้วยเป็นเหมือนแบบผ้าหนังแก้วอย่างนั้นชอบชุดที่2ชุดที่เซ็กซี่เนี่ยเพราะชุดที่2เนี่ยเป็นชุดที่เสี่ยงแต่ว่าพี่ชมใส่แล้วดูดีมากเป็นชุดที่แบบว่ามันไม่ได้ดูแบบดูโป๊แบบตอนแรกกับเบบก็เข้าใจว่าเป็นเนื้อนะแต่เขาบอกว่าเป็นผ้าสีเนื้อใช่ไหมเออใช่ค่ะใช่เป็นผ้าสีเนื้อเป็นผ้าสีเนื้อเซ็กซี่มากอ่ะจริงพิงแบบอิดแม่ก็คือแม่พิงพูดอย่างนี้เลยกราบแม่สวยเกินสวยเกินเอออยากจะกราบแม่นะซึ่งหลายคนสงสัยว่าที่พี่ชมพู่เนี่ยไปเดินพรมแดงนะคะกับหนังเรื่องอะไรคือต้องอธิบายให้ฟังว่าจุดประสงค์ในการไปเดินงานของพี่ชมพู่ในครั้งนี้คือพี่ชมพู่เนี่ยคือไปในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ L'Oreal ต้องบอกกันว่างานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเนี่ยคือเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมจัดที่ประเทศฝรั่งเศสเมืองคานอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเขาจะมีการจัดประกวดภาพยนตร์กันแต่ในงานเนี่ยเขาจะเชิญให้แขกระดับ VIP เนี่ยไปร่วมงานแล้วก็เหล่าคนดังจากทั่วโลกเนี่ยไปร่วมงานอย่างพี่ชมเนี่ยไลฟ์ผ่าน Facebook ว่าแบบเนี่ยมีบัวตรบฮหรือว่าวิกตอเรียเบ็คแฮมก็มาร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยคือจะเป็นระดับพรีเมียมระดับแบบท็อปอ่ะ
เอลิสทั้งนั้นนะครับซึ่งพี่ชมก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ L'Oreal ซึ่ง L'Oreal เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นมันก็เซิร์ฟกันคือถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเทศกาลเมืองคานเลยฉะนั้นก็จะมีตัวแทนจากของแบบว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ L'Oreal เนี่ยจากทั่วโลกเลยไปก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นL'Oreal ของประเทศไทยก็จะมีพี่ชมพู่อะไรเงี้ยก็จะมีจากประเทศอื่นด้วยอะไรเงี้ยจะมาเดินเฉิดฉายกันบนพรมแดงแล้วก็เขาก็จะมาแบบเหมือนแบบเฮ้ยมาสแนปมาดูว่าเอ้ยแฟชั่นเดี๋ยวนี้คือเขาไปถึงไหนกันแล้วอะไรอย่างงี้ด้วยแต่งานนี้พี่ชมไม่ได้ไปคนเดียวใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะมีอยู่ว่าเหล่านักแสดงพุ่มกับที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลนะครับค่ะหรือว่าแบบว่าหนังใครเนี่ยได้ไปโปรโมทหรือว่าได้ไปฉายเนี่ยก็จะได้ไปร่วมงานด้วยอย่างที่แบบพี่นุชี่กับพี่เต๋อณัฐพลก็ได้ไปในฐานะของหนังคนที่ทำหนังใช่ส่วนหนังไทยที่เข้าไปฉายในปีนี้มีเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องสันติวีนานะครับถูกคัดเลือกให้เข้าฉายในสายคลาสสิกคือภาพยนตร์เรื่องสันติวีนานี่เป็นภาพยนตร์ที่ฉายมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนานมากเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าฟิล์มของภาพยนตร์เรื่องนี้ฟิล์มที่เป็นออริจินัลเนี่ยหายไปและปรากฏว่าเขาอะหาฟิล์มแบบสำเนาเจอแล้วก็แบบเอามาแบบเหมือนปัดฝุ่นแล้วเอามาฉายครั้งนึงเพราะเป็นภาพยนตร์สายคลาสสิกอยากดูอ่ะจะมีฉายที่ไทยไหมคิดว่ามีพูดถึงเมืองคานค่ะเราไปทำความรู้จักกับเทศกาลนี้หน่อยดีกว่าเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์พรมแดงทั่วโลกใช่เพราะเธอเป็นตัวแทนของคนขึ้นคานทั้งโลกไม่เธอเป็นพรมแดงอ๋อสรุปไม่ใช่คนเขาเป็นพรมแดงโอ้ยไม่ดีสักอย่างที่ไหนมีพรมแดงที่นั่นต้องมีเธอและที่คือเมืองคานมีพรมแดงไปดูค่ะคานส์คืออะไรลูกสตีทีฉันอยู่เหรอโนสวยเบอร์นี้อยู่บนคานส์ได้ยังไงจริงๆไม่ใช่คานส์เนี่ยนะคือชื่อเมืองในฝรั่งเศสนั่นเองนะไม่ใช่ที่ที่ผู้หญิงจะขึ้นไปอยู่วันนี้นะอีฉันจะพาไปทำความรู้จักกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์กันโอ๊ยตื่นเต้นอยากรู้นะคานส์ฟิล์มเฟสติวัลคืออะไรเป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่มันเก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นเองเริ่มจากครั้งแรกที่เมืองคานส์นะตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสโดยคุณอะไรชองซาอีแม้คุณชื่อกันไหมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองเพราะเขาเห็นว่าเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิสในช่วงทศวรรษที่1930เนี่ยนะกำลังถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลผลิตการฟาสซิสต์ของอิตาลีจึงจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของฝรั่งเศสขึ้นมาบ้างสู้ไงสู้นะในที่สุดเนี่ยก็เลยเลือกเมืองคานซึ่งเป็นเมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสโดยมีคุณลุยส์ลูมิเยเป็นประธานคนแรกในปี2482นั่นเองแต่อุ้ยไปแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ซะก่อนลูกน่ากลัวมากนะจึงต้องยุติไว้หลังจากสงครามสงบแล้วเนี่ยก็เลยรื้อโครงการขึ้นมาอีกครั้งในปี2489โดยจัดครั้งแรกเนี่ยที่บ่อนคาสิโนเก่าแก่ที่เมืองคานจากนั้นเนี่ยก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยและที่สำคัญเนี่ยนะคนไทยเราได้ไปสร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลใหญ่อย่างปาล์มทองคำไว้ด้วยกลับมาจากเรื่องลุงบุญมีระลึกชาติโดยคุณเจ้ยอภิชาติพงษ์วีรเศรษฐกุลแม้น่าสนใจปีหน้าไปเดินพรมแดงเมืองคานส์ว่าดีกว่าจะได้เกิดนะวิกชมพูเมื่อกี้แบบก็พูดไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของชุดแบบของคุณชมพู่อะไรแบบนี้ขอพูดมากละกันของใครนะเพราะว่าพูดถึงเรื่องแฟชั่นไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะมีแล้วค่ะสำหรับชุดประจำชาตินะคะการประกวด Miss Sis Universe 2016คืออะไร Miss Sis Miss Sis ก็คือแต่งงานแล้วมีหรือเปล่ามีการประกวดนี้หรือเปล่ามีมานานแล้วด้วยว้าอย่างพี่แบบนี้ต้องแบบประกวด Miss Sis Miss ก็แปลว่าได้แต่งงานแล้วอุ๊ยไม่เอางั้น Miss แหละนี่มิสซิสมิสทีนเฮ้ยอย่าสำลักทีส่วนพิงอ่ะมิสยูมิสยูยูนิเวิร์สมิสยูยูนิเวิร์สน่ารักป่ะแบบว่าประกวดคนที่แบบน่าคิดถึงที่สุดริงอ่ะเป็นอะไรอ่ะปวดกระดูกขึ้นมาเลยปวดกระดูกเลยโอ้ยเข้าเรื่องนะกลับมาอีกแล้วนะคะกับการประกวดชุดประจำชาตินะคะในเวทีนางงามค่ะเรียกได้ว่านะคะคือคนไทยเนี่ยมีความสนใจแล้วก็แบบชื่นชมแล้วก็ครีเอทมากสำหรับคุณแม่ทั้งหลายนะสายประกวดไงใช่คือชอบมากอย่างตุ๊กตุ๊กอ่ะชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์อันนั้น Miss Universe ไปแล้วก็ได้รางวัล นะคะทีนี้ค่ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับการประกวดชุดนะคะอันนี้เป็นการเปิดตัวสำหรับชุด
นี่คือชุดอินเดียใช่ไหมเตรียมจะว่าอย่างไทยไม่ใช่ชื่อมีชื่อชุดว่าสุวรรณเจดีเป็นเจดีสุวรรณีหรือเปล่าสุวรรณแปลว่าอะไรทองเจดีแปลว่าอะไรเจดีรวมกันเป็นทองเจดีเจดีทองเมอร์สคำแบบฝรั่งใช่ไหมแคมป์แฟลกกับฝรั่งนะที่ออกแบบและตัดเย็บโดยคุณชัชวาลต่อเติมฝันนะคะค่ะคุณดีจังมากมันอะไรนะชัชวาลต่อเติมฝันเออต่อไปนี้จะเรียกว่าพริ้งอะไรพริ้งต่อเติมฝันสวัสดีค่ะพริ้งต่อเติมฝันจะเป็นลูกบุญธรรมป่ะหรอแกไปอะไรกับเขาก็พริ้งก็เป็นคนที่แบบว่าถ้านามสกุลคนไหนพร้อมก็จะใช้เลยยิ่งพริ้งสุวรรณมณีก็ใช้พร้อมก็ใช้จบไม่ใช่วุฒิชัยประดิษฐ์ไม่มาพริ้งวุฒิอะไรสุวรรณมณีดีกว่าดูข้าวกว่าคืออย่างนี้คุณชัชวาลบอกว่าเธอไม่ใช่เธอเขาเนี่ยนะคะได้รับแรงบันดาลใจค่ะมาจากเจดีทรงระฆังที่เป็นแบบเป็นแบบทรงอย่างเงี้ยนึกออกไหมเป็นระฆังคล้ายๆระฆังแล้วก็เป็นแบบแหลมๆนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัดทางพระพุทธศาสนาอย่างมากนะคะแล้วก็ชุดนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากพระศรีรัตนเจดีในวัดพระแก้วนั่นเองว้าวว้าวเดียวคือเป็นเจดีเลยเจดีเลยคุ้มลงมาอย่างงี้นี่คือถ้าเกิดว่าท้องอยู่ก็ใส่ได้นะชุดนี้มิสซิสไงมิสซิสมันก็ดูแบบคุ้นเนอะเราอยากเห็นส่วนของคอของตัวนางงามมากกว่านี้นิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ไงถ้ามันก็ต้องมีไงแบบเจดีย์ต้องมีเหมือนเจดีย์ใช่ไหมแต่พอมันไม่มีตรงคอมันก็เหมือนดูตันๆเนาะก็แต่ฉันว่าได้ถ้าได้คนเครียดเราใส่คอแบบกระเรียงได้ไงเป็นส่วนของเจดีย์ตรงลองคิดภาพพี่ยันไปใส่ชุดนี้สิคะดูไม่จืดคอฉันยาวฉันรับรองเลยค่ะฉันใส่ชุดนี้เนี่ยนะก็จะมีพื้นที่คอเหลืออีกนิดนึงชอบดีใช่ไหมคะใช่แล้วก็หน้าจีนหน้าจีนแต่ใส่เจดีย์ไทยโอ้ยงงไปหมดโอ้ยร้อยร้อยร้อยนั่นเฮ้ยแต่เอาจริงๆมันรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ชุดประจำชาติอะมาชุดไทยเดียวไม่ได้แล้วอะใช่ต้องมีแบบสัญลักษณ์หรืออะไรบางอย่างเนาะพิงคิดออกแล้วถ้าพี่แปลไปประกวด Miss Thai Miss International พี่แปลต้องใส่ชุดแบบสันเจ้าเป็นสันเจ้าแบบเป็นกงเต็กอะไรอย่างนั้นกงเต็กกงเต็กมีแบบรถยนต์ที่กระดาษใช่แล้วมันกงเต็กแล้วก็มีมาตลอดเวลาแล้วกงเต็กแล้วกลางทุ่งสร้างกระแสด้วยการที่แบบไฟไหม้หัวแล้วก็อ้าแล้วก็แบบจุดประทัดแล้วก็หัวเวอร์ออกมาแล้วก็ดังไปทั่วโลกซีนเอ็นแบบไม่ว่าเกิดไม่ว่าเกิดคุณโอเคไหมกับการที่จุดไฟเวิร์กบนหัวแล้วก็หัวเวอร์ออกมาI'm so proud. I'm so proud. I'm so proud to be China. แล้วหัวเวอร์แหวกออกมาโอ้ยพี่กินมีอีกคนนึงที่เรียกได้ว่าก็สร้างสรรค์ไม่แพ้กันสร้างสรรค์คนนี้หน้าเหมือนเจดีย์ป่ะเป็นคนที่สร้างสรรค์หน้าเหมือนเจดีย์หน้าเหมือนสตูหน้าเหมือนอะไรคนที่ไปไหว้พระบ่อยกระดูกที่อยู่ตรงใต้เจดีย์ใช่ไหมใต้ฐานเจดีย์โกดซีเรียมเขาเรียกว่าอะไรนะโกดอัฐิเอาให้พอใจเลยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไม่โดนตะท้อตาเลือกเห็นหน้าหล่อแบบนี้นะครับก็มาแนะนำหนังสิแนะนำหนังสองเรื่องเหมือนเดิมซึ่งเรื่องแรกนะครับสร้างมาจากเกมชื่อดังก้องโลก Warcraft เมื่ออาณาจักรอาซีรอธอันเงียบสงบนะครับกำลังจะมีสงครามเกิดขึ้นนะครับเมื่อนักรบออคเนี่ยที่เขาเป็นนักรบที่ย้ายมาจากดาวตัวเองไปตั้งรกรากที่ดาวดวงอื่นเมื่อประตูของสมภพเนี่ยเปิดขึ้นนะครับสงครามมันก็อุบัติขึ้นนะสิและเมื่อกองทัพฝ่ายนึงนะครับจะต้องเผชิญกับการทำลายล้างนะครับอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะต้องเผชิญกับการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์สงครามแห่งเผ่าพันธุ์เนี่ยจึงอุบัติขึ้นจะเมาส์จะมันส์แค่ไหนไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับ Warcraft The Beginning Warcraft กำเนิดศึก2พิภพ For years our world has been at peace but something is comingI can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are. Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here.Whatever happens. If we do not unite, our world will perish. This doesn't need to happen. There is one who may help us. For orcs, there is no other life but war.
so there could be. Why are you here? To save our people. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? We'll protect the kingdom. You and I. You'd side with the humans against your own kind. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do, do it now! ต่อมาครับเมียวเมียวเมียวเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆนะครับสร้างมาจากนิยายชื่อดังทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุรุษไปรษณีย์คนหนึ่งนะครับที่เพิ่งถูกแฟนบอกเลิกนะครับเขาเศร้าและเขาก็ป่วยเป็นโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้นะครับเขาเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่คนเดียวซึ่งเพื่อนสนิทคนนั้นก็คือแมวจรจัดที่หลงทางมาโอ้โหฟังดูนี่น่าเศร้านะและเมื่อเขาเนี่ยกำลังจะใกล้ตายเนี่ยยมมาทูตเกิดดันยื่นข้อเสนอมาว่าเออนี่ถ้าอยากจะมีชีวิตยืดต่อเนี่ยต้องเอาของมาแลกหนึ่งอย่างนะซึ่งของชิ้นนั้นน่ะถ้าเอามาแลกแล้วเนี่ยความทรงจำของคุณน่ะก็จะหายไปด้วยเอาไงดีล่ะอยากมีชีวิตต่อเขาก็เลยแลกของไปทีละชิ้นยืดชีวิตออกไปเรื่อยๆจนของเขาเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วจะทำไงล่ะเตรียมตัวไปซึ้งกันเลยนะครับกับหนังเรื่องนี้กับหนังที่มีชื่อว่า If Cat Disappear from the Worldถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกใบนี้脳腫瘍脳幹部に近くかなり肥大化しています状況はかなり厳しいですどれくらい生きられるんですかとただいまもうおかわりうわびっくりしたどちら様ですか死神悪魔じゃあいいやそれで明日死ぬからなんでそんなことわかるんですか死なないで済む方法が一つだけありますこの世界から一つだけ何かを消すその代わりに一日の命を得るこの世界から電話を消そう電話あなたが世界から電話は消えてほしくないな電話がなければ私たちも出会わなかったわけだし誰何かお探しですか？この世界から猫を消しましょう。ただ生きて、生きてやる。あなたが生まれた時ね、ありがとうって言ったのよ。世界から僕が消えたなら、一体誰が悲しんでくれるのだろうか。ありがとう。あなたに会えてよかった。ありがとう。ไปจากโลกใบนี้ฮิปโปจะทำยังไงเรื่องของแกไปไม่แค่กันกลับมาอยู่กันต่อกับรายการสารสังเคราะห์พูดคนเดียวอีกแล้วเจ๊ไม่พูดสักช่วงเลยเจ๊ไม่อยากทำรายการแล้วหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นะกำลังแสดงละครอยู่กำลังทำการแสดงว่าแบบนี้คิดถึงอาชีพอะไรคิดถึงอาชีพอะไรนางรำมโนราไม่ใช่ขายดอกบัวไม่ทำไมต้องขายดอกบัวยังไม่ตายเราไหว้แบบนี้คืออะไรกันแอร์โฮสเตสไม่ใช่ใกล้ละอีกนิดนึงใกล้มากใกล้ๆกับแอร์โฮสเตสสวัสดีค่ะชื่อด้านในเลยค่ะกี่ที่คะไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้โอ้เฮ้ยมันใกล้กับแอร์โฮสเตสยังไงแต่ถูกอะคาเวฟใช่ไหมคาเวฟ
คุณครูคนนี้นะคะชื่อว่าคุณครูแก้วใจชื่อเหมือนครูสอนภาษาไทยมากเลยครูแก้วใจนะคะจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนค่ะเป็นภาพที่แบบว่าโอ้โหแชร์กันสนั่นโซเชียลเลยต้อนรับเปิดเทอมเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะเปิดวันที่16ที่ผ่านมาใช่ไหมจันทร์ใช่ก็เด็กก็แบบเอ้ยแชร์ภาพคุณครูคนนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วคุณครูค่ะได้บอกว่าคุณครูดูหน้าไทยๆเนาะทำผมทรงนี้ทรงไหนคะคุณครูตั้งกระบังบังเท่านี้เลยค่ะค่ะตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2526นะก่อนเหลือเกินแต่ช่วงแรกๆก็ยังไม่ทำสูงเท่านี้ชอบประโยคนี้มากแต่ก็ปรับให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองเรื่อยๆนะคะซึ่งดูเรียบร้อยเหมาะสมกับเป็นครูดีนะคะและก็ทำทรงนี้มากว่า30ปีแล้วนึกถึงอาจารย์ยุพินครูสอนภาษาไทยของเราคือคาแรคเตอร์ไงฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวทำไมเหมือนอันนี้เลยอะคะพอไม่อันนั้นเราจะคนละอย่างกันอันอาจารย์ยุพินจะแบบเสียงน้อยๆเสียงน้อยๆครูก็อยากจะบอกครูแก้วใจว่าไม่เป็นไรทำต่อไปเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของครูไทยส่วนอาจารย์ยุพินเองก็หอมไหมก็ยาหอมก็ทำทรงแบบดัดโรเหมือนกันดัดโรก็ดัดโรเยอะนะแต่ว่าดัดโรลูกศิษย์ก็ไม่ได้ให้ความเคารพน้อยลงเลยเพราะว่าลูกศิษย์จะเคารพเราคือความรู้ที่เราจะมอบให้กับลูกศิษย์มากกว่าที่จะมองสูงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุยพูดจริงๆป่ะเนี่ยพูดอะไรตบทุ่งเลยคุยผิดคุยผิดไม่จบง่ายง่ายคุยผิดทอล์กโชว์ไม่ได้เลยและมีคนเอารูปคุณครูแก้วใจเนี่ยไปเทียบกับตัวละครในโคนันโคไอ้ลูกสาวโมริโคโกโร่ลูกสาวโมริโคโกโร่รันรันผมรูปอย่างนี้เท่ากันเลยพีคก็โด่งดังไปเลยเป็นเรื่องน่ารักน่ารักอ่ะเรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรเป็นเพจของเรานั่นเองนะคะเพจ Facebook สายสังเคราะห์ของเรานะคะก็มีคนมาคอมเมนต์หุยอาทิตย์นี้เยอะมากตั้งใจฟังดีๆเยอะมากประมาณ 4-5 แหละก็เยอะแล้วก็เลยก็เอามาหมดแหละไม่ได้คัดอะไรนั้นนะคนแรกคุณจุกรีลำยาสิทธิ์จุกรีคุณจุกรีบอกว่าชอบมากครับพี่ทั้ง5คนมากครับ5คนคนน่ะมีอยู่4 5รักรักพี่นับพิงค์เป็นคนรักมากเสียงดังมากอยากจะให้พิงค์แบบตุ๊ตัวขาดไม่ตอนนี้ฮะตอนนี้หยุดไม่ได้เหมือนเป็นคนแบบกำลังหยุดก่อนละเฮ้ยเหมือนตัวเหี่ยวพิงค์ต้องตัวขาดสักวันนะยังไม่หมดตลกทุกคนครับดูเมื่อไหร่ตลกทุกทีครับต่อไปคุณบุญมีค่ะณัฐพลนะคะบอกว่าอยู่อย่างนี้ไปนานๆนะครับฮาตลอดจนคิดว่ารายการตลกดูกี่ทีก็ฮาสัตว์สังเคราะห์มองครั้งแรกรายการนี้เป็นยังไงแฮชแท็กไงน่ารักโอ๊ยแกมองไงแกมองไงสำหรับรายการของเราแกมองไงสนุกสาระคู่คุณธรรมดูแบบหลากหลายสีสันครบเครื่องพิธีกรหน้าตาครีเอทีฟดูไปข่าวรอบโลกอะไรประมาณนั้นแหละนะครับคนต่อมาคุณแก๊งเด็กแสบเทพจ้าเป็นเด็กชื่อดีหรือเปล่าชื่อดีชอบรายการนี้มากสังเคราะห์ข่าวสารได้สนุกสุดๆอยากให้พี่ปุ้ยลองไปเป็นผู้เชี่ยวชาญพี่แอมแปรแนะนำหนังและพี่เดวิมายอ่านข่าวสปีดนิวแฮชแท็กพี่แอนน่ารักมากอะไรแต่ไม่มีการชมพวกเรา3คนไม่มีน่ารักจริงเหรอแอนเนี่ยสายตาสั้นวันเนี้ยพี่แต่เขาก็น่ารักดูรายการเราจริงนะเนี่ยเขาก็ดูหน้าตาดีสุดในรายการเอาเหรอเขาแอนหน้าตาไม่ค่อยครีเอทีฟใช่ไหมไม่ค่อยครีเอทีฟหน้าเบเบ้หน้าเบเบ้หน้าแม่นะอ่ะทีนี้น้องฮิคาชิโททนทำตอนบอลเราจะรีพอร์ตชื่อเธอทำจะรีพอร์ตทำตรงบอลทำไมมีชื่อกลางเลยทำตรงบอลมั้งทำตรงบอลสักอย่างประมาณนั้นเป็นฝรั่งมีชื่อกลางเขาบอกว่าอะไรวันนี้มีละครมาให้พี่ๆแสดงกันหน่อยพี่ปุ้ยเป็นรับบทเป็นกุมารกุมารทองพี่แอมแปรเป็นกุมารพี่แบบพี่มายเป็นกูมวยเป็นคำสุภาพใช่ไหมกูมวยไม่ใช่หมอสิสัมผัสแถวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กูมวยนะคะเริ่มแสดงกันเลยดีกว่าแสดงละครวันหนึ่งกูมารวันหนึ่งกูมารได้เดินทางไปเที่ยวในการสารสังเคราะห์
อ่ะเดินมาเที่ยวถึงนะได้ไปเจอกับกุมอนนั่งเศร้าๆกุมารถามกุมอนว่ากุมอนเจ้เป็นอะไรเจ้เจ้เจ้ด้วยกุมอนเจ้เป็นอะไรโอ้ยกุมอนกุมอนใส่หน้าแล้วก็ได้แต่เงียบเป็นอะไรกุมอนใส่หน้าแล้วก็ได้แต่เงียบเมื่อกูมวยเดินผ่านมาตึงตึงเห็นตึงตึงเห็นกูมอนนั่งเศร้าตึงตึงกูมานถามกูมอนว่าใครถามกูมานถามกูมอนถามกูมานถามกูมอนไม่ฉันชื่อกูมวยอ้าวเหรออ่ะกูมวยแหละกูมอนถามกูมอนกูมานถามกูมอนเขาเขียนผิดแล้วว่ากูมานถามกูมอนไม่แต่เราถามไปแล้วไงถามอีกเล่นตามบทดิกูมอนเจ๊เป็นอะไรกูมอนสายหน้าได้แต่นั่งเงียบกูมานกับกูมวยเราสองคนจึงได้ปรึกษากันและได้ข้อสรุปว่ากดติดตามตอนต่อไปจบตึม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 ไม่ทำไมเราไม่ได้พูดเลยอ่ะเดี๋ยวไงอาทิตย์หน้าเขาผิดอาทิตย์หน้าเชื่อเขาผิดแกไม่ใช่ฉันว่ามันมีต่ออาทิตย์หน้าเลยงั้นอาทิตย์หน้ามาคุณนี่คาชิเดี๋ยวจะเล่นให้แรงเลยกดติดตามตอนต่อไปแล้วเราจะใส่คอสตูมใหม่เลยกูมอนมันเอาให้พีคนะตอนจบเอาให้พีคนะขอให้มีคนตายหนึ่งคนด้วยเลือกเลยใครตายอ่ะตายปลอมไงตายเป็นปลอมเหมือนเล่นละครหน้าห้องเลยไม่ต้องใส่จริงนะครับจบไปแล้วสำหรับความคิดเห็นจาก Facebook นะครับสำหรับรายการเราแต่วันนี้รายการเราจะยังไม่จบทำไมเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยจะมีการแจกของจริงเหรอแจกของฟรีเหรอแจกอะไรบัตรแจกรางวัลฟรายอินแบงค์ของไม่ใช่ไม่แจกไม่แจกแต่เป็นของที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราแจกนั้นก็คือศึกสังเวียนเดือดวันแชมเปี้ยนชิพนะครับกับปรากฏการณ์การแข่งขันศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมนะครับหรือ Mixed Martial Arts หรือว่า MMA นะครับระดับโลกนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับโดยมีเดชดำรงสออํานวยสิริโชคนะครับคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่คว้าแชมป์ MMA รุ่น Strawweight นะครับและอดีตแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินี3สมัยนะครับขึ้นเวทีป้องกันแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับพร้อมกับชมคอนเสิร์ตวงร็อกที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยอย่าง Body Slam ยิ่งมืนเดิมยังไงก็ยังอย่างนั้นแล้วก็อบุ้ยโอ้ย Big Ass ไม่ต้องเต้นแล้ว Big Ass อ่ะแต่ไม่ต้องเต้น Big Ass รู้ว่าสิ่งแต่คงต้องคอยอ่ะอบุ้ยร้องเพลงเก่ามากเพลงวันนี้มันเก่ามากถ้าเกิดว่าใครอยากได้บัตรเนี่ยเรามีกติกาไม่ใช่ว่ากะโหลกกะลาอยากได้แล้วเราจะแจกเลยนะครับกติกามีอยู่ว่านะครับ1นะครับกดไลค์เพจสารสังเคราะห์อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าไม่ทำอ่ะไม่มีทางได้รางวัล2นะครับแชร์ภาพกิจกรรมนี้ไปที่หน้าวอลของคุณนะครับตั้งค่าภาพกิจกรรมเป็นพับลิกหรือว่าเป็นสาธารณะใครดูก็ได้3นะครับตอบคำถามนะครับโดยเม้นใต้ภาพนี้บอก1เพลงที่คุณชอบของวงร็อกที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยอย่าง Big Ass แล้วก็หรือ Body Slam ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งเพลงพร้อมกับเหตุผลว่าทำไมถึงชอบเพลงนั้นเช่นสมมติถ้าเกิดว่าชอบเพลงของ Body Slam เพลงงมงายมีผิดใจเพราะอะไรได้ทิ้งสคริปต์ไปไหนเพราะอะไรหนูต้องบอกเหตุผลด้วยเพราะได้ว่าเป็นเพลงที่แบบช่วงอกหักช่วงเธอตอนม.3โดนมากโดนมากเพลงนี้โดนผู้ชายที่ตอนม.3หรอถ้าสงสารระบุมาได้ระบุมาได้น่าสงสารเลยนะอันนี้น่าสงสารเลยนะจริงต้องระบุเหตุผลมาด้วยว่าทำไมไม่ชอบไม่ต้องทิ้งไม่ได้ตั้งแต่เริ่มเลยงมงายไงยังไม่พอนอกจากบอกว่าชอบเพลงอะไรและเหตุผลอะไรแล้วต้องใส่แฮชแท็กคำว่าสารสังเคราะห์เป็นภาษาไทยด้วยสะกดให้ถูกกรันให้ถูกนะครับเรามีแจกทั้งหมด40รางวัลคุณพระรางวัลละกี่ที่นั่งคะ8รางวัลละ2ใบเดี๋ยวรางวัลละ8ที่นั่งรางวัลละ2ที่นั่งรางวัลละ2ใบนะครับประกาศผลวันที่25พฤษภาคมปีนี้นะครับซึ่งคนดูรายการเรามีวัน20คนก็ไปแบ่งกันเองแจกถึง40รางวัลไม่จริงรายการเราคนกดไลค์แฟนเพจอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันนะคนกดไลค์เพจต้อง 2-3 หมื่นนะก็ต้องมาแย่งกันซะหน่อยนะค่ะประกาศผลวันที่25พฤษภาคมนะครับซึ่งงานที่บอกนี้นะครับเขาจะจัดขึ้นวันที่27พฤษภาคมนะครับปี2559นี้นะครับเวลา 18:30 หรือว่า 18:30 นเป็นต้นไปนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีเฮ้ยเราบอกเลยน่าไปมากอาจจะแบบอาจจะไปใช่มั้ยงานนี้ไปชัวร์ต้องกดไลค์แล้วทำอะไรนะนั่นแหละทำหมดแล้วเราเพลงเก่าอีกแล้วซึ่งนี่ตูนแบบผมเลิกร้องไปแล้วนะเป็นผับสมัย2สลึง2สลึงที่เปิดอยู่2สลึงแจ่มบายเปิดอยู่นะโอ๊
ปัจจุบันกลายเป็นแบบว่า do not disturb ไปแล้วน่าไปน่าไปน่าไปจบไปแล้วแจกรางวัลก็หมดเวลาแล้วสำหรับรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา3คนบวกกับแอนอีก1คนและอีก1ตัวพริ้งนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ The New and the